าที่ไปก็ว่าอยากจะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนพิการมีอาชีพยั่งยืนด้วยเรียกว่าฟาร์มสามารถคนสามารถอย่างเงี้ยครับก็เห็นว่าคนพิการก็ผักได้ก็เลยอยากจะให้คนพิการที่อื่นมาดูมันมีศักดิ์ศรีสำหรับคนพิการนะครับทำแล้วมันมีไม่ต้องไปขอใครอะครับเราทำเองได้ได้น้อยได้เยอะก็ผมว่ามันอยู่ที่เราครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ในยุคสมัยใหม่เนี่ยที่คนเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของผักออร์แกนิกผักปลอดสารพิษนะฮะวันนี้ผมก็อยู่ที่สมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานีนะครับที่นี่เนี่ยเขาเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนพิการหรือคนทั่วไปเนี่ยที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักที่ไร้สารพิษและอร่อยด้วยนะครับเรื่องราวในวันนี้เป็นไงนะฮะติดตามชมห้องผมได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกสมาคมก็มาให้การต้อนรับเรานะครับรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับครับผมเขื่อนนะครับเป็นนายกสมาคมคนพิการปทุมธานีครับงั้นขออนุญาตเรียกว่าท่านนายกแล้วกันนะที่นี่เนี่ยคือเป็นศูนย์การเรียนรู้ตั้งแต่เราทำมากับมหาลัยมองเทพนะครับตั้งแต่ปี63ถึงปี65ที่มาที่ไปก็เราได้มาตรา35กับมหาลัยมองเทพก็เลยปรึกษากับทางอาจารย์ว่าเราจะทำยังไงคนพิการที่อยากปลูกผักแบบทำที่คนพิการปลูกแล้วรถมันไปถึงง่ายๆเมื่อก่อนเราก็ปลูกแต่สิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีเลยอาจารย์เขาก็เลยมาออกแบบที่ก็คือเหมือนว่าเมื่อก่อนเราก็คือปลูกผักอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของ universal design อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ครับที่มาที่ไปก็ว่าอยากจะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนพิการมีอาชีพยั่งยืนด้วยเรียกว่าฟาร์มสามารถคนสามารถอย่างเงี้ยครับก็เห็นว่าคนพิการก็ปลูกผักได้ก็เลยอยากจะให้คนพิการที่อื่นมาดูทำไมถึงเลือกผักสลัดเมื่อก่อนปลูกผักไทยเดี๋ยวนี้ผักไทยมันราคาถูกแล้วก็ให้คนพิการไปเดินไปยกรถขายตามชุมชนตามตลาดนัดก็เมื่อก่อนนะครับตอนนี้เราไม่ต้องไปเดินขายละมีคนรู้ของฟาร์มละเลยจะทำยังไงต่อที่ให้มันคนอื่นรู้มากกว่านี้ที่รู้ด้วยอยากเรียนรู้ด้วยก็เลยมาตั้งเป็นศูนย์ครับศูนย์เรียนรู้ครับและอย่างปัจจุบันเนี่ยเรามีสมาชิกทั้งหมดประมาณกี่คนครับก็ปัจจุบันที่สมัครอยู่นะครับ200คนครับ200เลยเหรอก็คือคนพิการหมดเลยหรือว่ามีคนปกติด้วยมีคนพิการร่างกายอย่างเดียวครับ200ครับแล้วเขามีการเข้ามาเรียนรู้อะไรยังไงวันละเท่าไหร่ครับก็ส่วนมากอยู่ที่คนพิการที่เขาสนใจครับบางคนเขามาขอปรึกษาเรื่องการกู้เงินการทำรถโยกขาหารถโยกรถกินแจอย่างเงี้ยครับบางคนก็สนใจเรื่องผักแล้วก็มาเรียนรู้กับเราได้ครับก็คือถ้าเกิดว่าศูนย์การเรียนรู้ที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องผักใช่แต่มีอย่างอื่นด้วยครับมีอะไรบ้างครับที่นี่มีทั้งซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีซ่อมรถกินแจแล้วก็มีกาแฟมีเบเกอรี่มีกาแฟมีฟาร์มผักครับแล้วอย่างคนที่เข้ามาสอนหรือให้ความรู้เนี่ยครับเราหามาจากไหนก็คนของเราเนี่ยแหละครับคนพิการเราเนี่ยแหละที่ทำมาตั้งแต่ปีแรก2ปีมานะก็เลยเรารู้สึกว่าเราเป็นแล้วนะรู้แล้วนะอย่างเงี้ยครับผักออกมาสวยแล้วนะเราเชื่อมั่นตัวเองเลยว่าเราไม่ให้คนอื่นมาเรียนรู้กับเราได้ก็คือคนที่เข้ามาสอนเนี่ยคือเป็นรุ่นพี่คนพิการแล้วก็มาสอนรุ่นน้องใช่ไหมครับผู้ชมจะบอกว่าวันนี้ที่นี่ต้องมีเรื่องน่าสนใจค่อนข้างเยอะนะครับยังไงเดี๋ยวผมให้ท่านนายกเนี่ยพาไปเยี่ยมชมสถานที่กันดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับไปครับท่านนายกรบกวนหน่อยไปคุณผู้ชมทางแรกศูนย์เรียนรู้นะครับทางที่หนึ่งนะครับเตรียมเพาะเมล็ดนี่ผักกินโอ๊กนะครับกินโอ๊กค่ะกินโอ๊กครับการเพาะเมล็ดนี่อีกประมาณกี่วันป้าจะขึ้นประมาณ15วัน15วันเมล็ดขึ้นนะครับถ้า
สมมติว่าถ้าเราหยอด15วันแล้วมันจะขึ้นใบ2ใบ3หลังจากที่ใบ3ใบ4เราก็เอาไปลงแปลงเป็นเตรียมลงแปลงดินก็คือเราจะลงในนี้ก่อนให้เขามีก่อนใช่ไหมใช่ค่ะไปลงแปลงมันก็ประมาณ30กว่าวันถึง40วันแล้วก็เราเก็บได้เกินนั้นก็ไม่ได้ครับถ้าเราเกินไปสักอาทิตย์2อาทิตย์มันจะขมค่ะเอาหรออ๋อแล้วอย่างเวลาเราปลูกในนี้เราต้องทำยังไงบ้างครับในนี้เราก็เอาดินมาใส่แล้วก็เอาน้ำรดให้ชุ่มแล้วเราก็จะมีไม้ลูกชิ้นนี่แหละเอาจิ้มลงไปแล้วก็หยิบเม็ดใส่อย่างเงี้ยจิ้มแล้วมันจะเป็นหลุมเราก็เม็ดใส่มันจะพอดีของเขาอ่ะแล้วอย่างเมล็ดเราไปเอามาจากไหนครับสั่งซื้อมาค่ะสั่งซื้อของนำเข้าต่างประเทศทั้งนั้นเอานำเข้าหมดเลยเหรอจ้ะของนี่ของผักนอกเนาะผักตรงนี้ทำไมบ้านเรามันไม่มีเหรอทำไมไม่ใช่ของนอกมันมีแบบเขาทำมัทุกรรมแบบไม่มันจะไม่ค่อยงามอ่ะปลูกไม่ค่อยสวยมันไม่สวยแต่ยังงี้ค่าใช้จ่ายไม่ถึงหรอทุกอย่างมันของนำเข้าหมดอ่ะมันก็สูงอยู่ค่ะสูงอยู่ครับเพราะว่าราคามันก็เลยต้องสูงนี้เราต้องฝังไว้ข้างในได้ป่ะหรือว่าแค่โรยไว้อย่างนี้เลยโรยเสร็จแล้วโรยแล้วป้าเสร็จแล้วนะป้าน้ำฉีดอันนี้ก็รอประมาณ15วันประมาณ12วันบางครั้งก็ไม่ถึงค่ะครั้งกับ12วันอยู่ที่อากาศด้วยครับแล้วแต่ที่อากาศอันนี้เขาขึ้นแล้วเห็นไหมเนี่ยเขาแตกแล้วอ๋อนี่คือขึ้นแล้วหรอใช่ใช่เนี่ยเขาแตกแล้วเดี๋ยวพอตรงนี้เสร็จปุ๊บพอเริ่มขึ้นเป็นต้นเราก็ไปลงแปลงใหญ่ใช่ค่ะใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปดูแปลงใหญ่กันต่อดีกว่าอยู่ในแปลงผักของเราอันใหญ่ครับใช่ไหมครับอันนี้คือเพิ่งเก็บผักไปเก็บผักไปเราก็มาพรวนดินพลิกดินว่าง่ายครับพลิกดินไว้ประมาณ7วันให้ดินแห้งก่อนเราพลิกไว้อย่างเงี้ยต้อง7วันดินแห้งเรียบร้อยเราก็มากลับใหม่กลับแล้วเราก็น้ำมันลดแล้วต้นที่เราเพาะกล้าไว้ประมาณ12วันเอามาลงแปลงเลยครับเหลือนั่นก็ประมาณ30กว่าวันก็เริ่มเก็บขายได้แล้วแต่ขั้นตอนในการเตรียมดินนี่ใช้เวลานานแค่ไหนเราต้องหมักไว้ก่อนหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งก่อนเป็นฐานตรงฐานตรงนั้นต้องหมักไว้ครับเอามาขึ้นตรงนี้เราปลูก2 3ครั้ง4ครั้งแล้วก็ครั้งแรกเราก็พลิกเก็บเสร็จแล้วก็พลิกผักหมดแล้วก็พลิกดินอีกประมาณแห้งเรียบร้อยแล้วพลิกก็กลับมาเหมือนเดิมก็คือต้องมีพลิกดิน2 3ครั้งกว่าจะเริ่มปลูกได้จริงใช่มั้ยครับมีหน้าที่ก็คือพรวนดินแล้วก็ดูแลต้นไม้รดน้ำแล้วก็คอยสังเกตกล่องอัจฉริยะแล้วก็จะดูผักว่าดีหรือไม่ดีอย่างนี้นะครับถ้ามีแมลงเราก็จะใช้ยาฉุนฉีดแล้วก็ให้ปุ๋ยมีน้ำหมักชีวภาพไส้ปลามีรากกล้วยมีผลไม้อย่างนี้นะครับถ้ามาทำงานที่นี่นะครับก็ได้เกี่ยวกับความรู้เรื่องดินการผสมดินการทำดินแล้วก็มีรายได้เฉลี่ยเดือนหนึ่งก็พออยู่ได้ครับแล้วอย่างเราปลูกเนี่ยเราไปขายหรืออะไรยังไงที่ไหนบ้างก็ส่วนมากก็หน้าฟาร์มขายคนเคยมากินนะครับก็มารับที่หน้าฟาร์มแล้วอย่างเราพื้นที่เราก็มีไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยขาวจะมารับเราเขาพอหรอเราส่งให้เขาก็ไม่พอครับเขาก็เข้าใจว่าเพราะว่าเดือนหนึ่งอะพื้นที่มันเล็กเนื้อที่มันน้อยอะครับแล้วอนาคตเรามีแผนจะขยายพื้นที่ไหมครับก็คิดว่าจะเปิดให้ชมรมแต่ละชมรม7อำเภอครับให้เขารวมกลุ่มกันแต่ละชมรมอำเภอไหนที่เขาเข้มแข็งพร้อมจะปลูกเขาต้องการแบบไหนอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันที่เรามันน้อยเราต้องหาเพื่อนหาสมาชิกนะครับจะได้เราไปเอาผักของเขามา
ส่งต่อขายให้เพื่อนสมาชิกต่อครับแล้วอย่างพนักงานที่ดูแลที่นี่ครับมีกี่คนครับก็มีอยู่นี่7คนครับ7คน7คนนี้ประเภทการเคลื่อนไหวเนาะการเคลื่อนไหวทั้งนั้นเลยครับนั่งวีลแชร์เหรอหรือว่านั่งส่วนมากนั่งวีลแชร์ครับบางคนก็แสดงว่ายังอาจจะเดินได้บ้างหรือว่ามีคนเดินได้แล้วก็บางคนก็เป็นผู้ช่วยผู้ดูแลอย่างเงี้ยครับครับมาเข้าโครงการกับเราเราก็ทำด้วยกันได้คนติดเตียงอย่างเงี้ยญาติพี่น้องคนในกลุ่มนี้ผู้ช่วยของเขาครับด้านขวานี้ก็เป็นในส่วนของศูนย์ซ่อมใช่ไหมครับครับซ่อมรถวีลแชร์รถไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ซ่อมครับก็คืออยู่ที่นี่หมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋อนี่ช่างนี่แหละครับดัดแปลงอ๋อช่างที่นี่เลยครับช่างนี่เลยดัดแปลงจากรถโยกเมื่อก่อนเป็นรถโยกไงครับแต่นี่มันหนักก็เลยมาดัดแปลงเป็นใช้มอเตอร์มันก่อนมันโยกไม่ไหวไม่มีแรงแล้วก็เปลี่ยนเป็นใช้มอเตอร์มาดัดแปลงเองช่างไฟฟ้าแล้วอย่างนี้วิ่งเร็วไหมครับเร็วครับเร็วอายุเขามือเขายังมีแรงแต่ขาเขาไม่มีแรงโอ้อย่างนี้คันหนึ่งแพงไหมครับก็ไม่แพงหรอกครับเท่าไหร่นะครับมันหมื่นก็บาทครับหมื่นกว่าบาทมีแบตเตอรี่ลิเธียมมันจะแพงขึ้นนิดนึงใช้เวลาทำนานไหมครับหนึ่งคันก็ไม่นานแล้วครับผมอุปกรณ์ครับก็ไม่เกินเดือนแต่ว่าคือต้องเราต้องเข้ามาสั่งเนาะเราไม่ได้มีทำรอใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเคส by เคสถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมามีรถซิ่งสักไว้สักคันก็มาติดต่อพี่นี่ได้นะครับให้เขาทำรถไฟฟ้าให้ครับเห็นบอกว่าที่นี่ที่มีซ่อมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยอันนี้พี่ก็ซ่อมเองหรือเปล่าซ่อมเองครับเครื่องใช้ไฟฟ้านี่มีอะไรบ้างครับก็มีตู้เย็นทีวีเครื่องซักผ้าหมดเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดนะครับรับซ่อมหมดเลยครับแล้วก็รับสอนด้วยใช่ไหมก็ถ้าใครมาเรียนก็สอนให้ได้ครับก็ใครสนใจอยากแค่เป็นช่างไฟฟ้ามาเรียนที่นี่ได้เช่นกันอย่างซ่อมพัดลมเนี้ยง่ายทำได้เลยเอาไปซ่อมเองที่บ้านมันเรียนรู้แล้วก็ไปซ่อมเองที่บ้านก็ได้ปกติครับซ่อมเราไม่ได้ซ่อมอย่างเดียวถ้ามีคนบริจาคของมือสองมาแล้วก็ซ่อมแล้วก็บริจาคต่อนะครับแล้วก็จะมีรถหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือบริษัทหรือวันเกิดของคนที่อยากจะช่วยอุปกรณ์คนพิการนะครับเขาจะมาซื้อมาให้สมาคมเอาไว้คอยแจกสมาชิกหรือใครไม่เป็นสมาชิกก็ได้แล้วต้องการรถโยกหรือรถเข็นอย่างเงี้ยรถวีลแชร์อย่างเงี้ยเราก็บริจาคได้นะครับก็คือผู้พิการท่านใดที่อาจจะขาดในเรื่องของรถพวกนี้ครับสามารถเข้ามาติดต่อที่นี่ได้เช่นกันครับผมครับเดี๋ยวนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยเรามีอะไรอีกไหมครับมีร้านกาแฟร้านกาแฟครับผมไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปทานกาแฟกันดีกว่าครับเนี่ยเราก็จะเป็นการสอนให้กับคนพิการนะคะเป็นแบบเบื้องต้นค่ะให้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำกาแฟการเข้าใจเมล็ดกาแฟมีขั้วอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลตอบรับก็คือค่อนข้างดีนะคะก็มีคนสนใจที่อยากจะมาเรียนรู้ด้วยค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่คนค่อนข้างสนใจแล้วก็เป็นที่นิยมในช่วงนี้นะคะกันในการเปิดร้านคาเฟ่อะค่ะหนูทำอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เด็กจนโตค่ะเพราะว่าด้วยความที่พ่อเขาเป็นนายกหนูก็เข้ามาช่วยอยู่ตลอดเวลามีกิจกรรมมีอะไรเงี้ยค่ะถือว่าสมาคมคนพิการพรมแดนนี้นะมีการพัฒนาที่เติบโตค่อนข้างไวค่ะเพราะว่า
มีการเป็นแหล่งอาชีพได้ด้วยแล้วก็ยังเป็นแบบให้คนพิการนะคะทั่วจังหวัดเนี่ยก็ยังสามารถที่จะมาเรียนได้เป็นการแบ่งปันความรู้ไปด้วยค่ะรู้สึกว่าเติบโตจากเมื่อก่อนมากๆเลยค่ะน่าทานมากเลยอันนี้ก็คือเป็นกาแฟของที่นี่ใช่ไหมครับเอาไปศูนย์การเรียนรู้เช่นกันใครอยากมาเรียนในเรื่องของการทำกาแฟก็สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกันใช่ไหมแล้วอย่างงบส่วนใหญ่ที่เราเอามาทำเนี่ยเราได้การสนับสนุนจากใครบ้างครับอ๋อได้ปีแรกเลยครับได้มาจากมหาลัยกรุงเทพครับ63 64 65มองเทพเขามาช่วยสร้างตอนแรกเป็นฟาร์มมาก่อนเป็นฟาร์มมาก่อนสร้างฟาร์มปี63ปี64มาทำเป็นร้านกาแฟนะครับแต่ปี65ก็เลยมาเป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้แล้วอย่างเรื่องระบบน้ำที่เป็นน้ำออโต้อะไรอย่างเงี้ยครับตั้งเวลารดน้ำได้คือมากรุงเทพก็เข้ามาช่วยดูแลช่วยทำอันนี้ของดีป้าครับอ๋อดีป้าครับเขามาเขามาช่วยติดตั้งครับครับแล้วนอกเหนือจากมากรุงเทพนี่มีที่ไหนให้การสนับสนุนอีกไหมก็มีมหาลัยเกษตรนะครับเข้ามาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปลูกผักครับแล้วก็มีหน่วยงานธนาคารธนชาตครับให้ความรู้เรื่องการต้นทุนกาแฟขายกี่แก้วจะได้กำไรเท่าไหร่อย่างไรครับเรื่องการตลาดแล้วอย่างหน่วยงานรัฐที่มีให้การสนับสนุนหน่วยงานรัฐนี่ให้การทำสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำทางลาดมาให้ที่สมาคมปทุมธานีครับครับปกครับแล้วก็ต้องกล่าวว่าที่นี่มีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือครับผมแล้วอนาคตเนี่ยเราวางแผนยังไงต่อไปครับกับที่นี่อนาคตเราคิดว่าเรามีความสามารถแล้วพอจะสอนให้เพื่อนๆสมาชิกหรือคนสนใจในชุมชนสนใจอยากจะเรียนรู้การปลูกผักสลัดกับเรื่องกาแฟหรือเรื่องการบริจาครถต้องการใช้รถวินแชร์มาที่สมาคมได้เลยครับคิดว่าจากวันแรกจนถึงวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปโอ้เปลี่ยนแปลงเยอะครับเมื่อก่อนมันยังไม่มีอะไรเลยครับเมื่อก่อนอย่างเงี้ยแล้วมีหน่วยงานมหาลัยมอเกษตรนะครับเข้ามาสนับสนุนตรงเนี้ยเลยมีคนรู้มีคนเข้ามาหาที่สมาคมว่าตรงนี้มันมีผักสลัดขายนะมีฟาร์มนะมีศูนย์เรียนรู้นะมีร้านกาแฟนะเลยมีที่ต้อนรับที่คนเข้ามาแล้วคนรู้จักเยอะไหมครับที่เนี้ยเราก็มีเพจของสมาคมของเราอยู่ครับเพจชื่อว่าอะไรครับสมาคมคนพิการปทุมธานีก็ไปเสิร์ชได้เลยใน Facebook ครับผมครับนั่นใครอยากเข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถเข้าไปเสิร์ชใน Facebook ได้ครับผมครับผมเสียดายรอบนี้มาผมไม่ได้ทานผักเพราะว่าเก็บไปหมดแล้วใช่จริงวันนี้ตั้งใจอยากมาทานผักออร์แกนิกมากเลยนะสลัดผักเนี่ยรออีกเดือนรายเดือนครับได้บ้านผมอยู่ใกล้ๆผมมาใหม่ท่านนายกบอกไปว่าคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็สามารถเอาไปต่อยอดในอาชีพใช่ได้ครับแบบยั่งยืนเลยครับแบบเราทำอาชีพของเราแล้วมันอาชีพยั่งยืนเลยผักเนี่ยเราปลูกเองกินเองเราก็ขายเหลือแล้วเราก็ขายครับไม่ต้องไปทำงานที่อื่นไกลด้วยครับทำงานสมาคมไปด้วยทำกิจกรรมปลูกผักไปด้วยอย่างนี้ครับปกติผมก็ประสานงานเรื่องสิทธิ์เกี่ยวกับคนพิการอยู่แล้วมาที่สมาคมตอนนี้ก็เลยมีอาชีพทำกาแฟแล้วก็ให้สมาชิกที่ทำงานอยู่ตรงนี้ทำผักสลัดแล้วก็แนะนำให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้เราก็พร้อมที่จะแนะนำพร้อมที่จะพร้อมที่จะสอนสอนครับในมุมมองของท่านนายกเนี่ยอาชีพสำหรับคนพิการเนี่ยมันจำเป็นไหมคนพิการถ้ามีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วผมว่ามันภูมิใจตัวเองครับแบบไม่ต้องขอให้มีเขาทำอะไรก็ได้ที่เขาสร้างอาชีพของเขาได้ครับจะทำอาชีพขายของหรืออาชีพปลูกผักหรืออาชีพหลายๆอื่นที่คนเชื่อมั่นว่าทำอะไรที่เขาชอบนะครับผมว่ามันมีศักดิ์ศรีสำหรับคนพิการนะครับทำแล้วมันมีไม่ต้องไปขอใครอะครับเราทำเองได้ได้น้อยได้เยอะก็ผมว่ามันอยู่ที่เราครับอยู่ที่คนนะครับเห็นตรงนี้เนี่ยน่าจะติดกับชุมชนไหมครับพื้นที่ตรงนี้ครับผมแล้วอย่างเราเนี่ยมีได้มีส่วนร่วมอะไรกับชุมชนบ้างไหมครับมีครับ
เราก็จะมาทำเมื่อก่อนเราแรกๆเลยนะครับเราทำปลูกผักทั่วไปแล้วก็ปลูกพริกตำดินนะครับปลูกพริกปลูกผักแล้วชุมชนเขาผ่านมาอย่างเงี้ยครับเขาก็มาขอผักไปกินในหน้าบ้านนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นเหมือนคนเพื่อนบ้านกันมามีอะไรดูแลกันนะครับครับแล้วก็เห็นบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดใช่ครับตรงนี้เป็นเนื้อที่1ไร่ครับพระอาจารย์ให้ใช้สถานที่ตรงนี้ครับวัดอะไรครับวัดแสงสรรครับวัดแสงสรรครับคลอง2ผมก็ฝากไปถึงผู้พิการที่อยู่ที่บ้านที่ไม่มีรายได้อะไรนะครับมาเรียนรู้กับสมาคมได้เราจะสอนวิธีการปลูกการทำดินให้กับผู้พิการที่อยู่ที่บ้านแล้วเราก็จะเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการที่ท้อแท้ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอยากจะเรียนรู้เข้ามาได้เลยครับที่สมาคมคนพิการปทุมสมาชิกที่นี่มาเรียนรู้เพราะว่าตอนนี้ศูนย์เราสมาคมเราเนี่ยกำลังพัฒนาไปเรื่อยในชุมชนหรืออยากให้อาชีพนี้ยั่งยืนเกษตรแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมาฝึกทำได้มาเรียนรู้เกษตรก็มาเรียนรู้ได้ครับเพื่อคนพิการจะได้มีต่อยอดมีรายได้เพิ่มมีประสบการณ์หรืออยากออกมาสู่สังคมภายนอกไม่ต้องอยู่ในบ้านจะได้เจอเพื่อนฝูงบางคนอยู่คนพิการอยู่บ้านไม่กล้าออกมาแต่อยากให้ออกมาสู้กันแล้วมาพบปะเพื่อนฝูงในศูนย์บริการนี้ก็พูดคุยก็อย่างดีครับแล้วคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวชมที่นี่นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าผมก็ค่อนข้างแนะนำเลยนะเพราะว่าจากวันนี้เนี่ยที่ผมได้มาเที่ยวได้มาคุยกับท่านนายกเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่นี่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ร่มรื่นอากาศดีมีในศูนย์การเรียนรู้ในส่วนของการปลูกผักออร์แกนิกได้ทำสลัดแล้วก็มีทั้งร้านกาแฟเองก็ดีนะฮะซึ่งรสชาติต้องบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการเรียนรู้ในเรื่องของการซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าในเรื่องของการรับบริจาคใครสนใจอยากเอารถเข็นรถวีลแชร์รถจักรยานหรืออะไรก็ตามแต่ก็สามารถบริจาคได้แล้วก็ท่านนายกเองก็จะเอาไปบริจาคให้คนพิการที่ต้องการของใช้พวกนี้ในต่อไปอีกสำหรับใครที่สนใจอยากเข้ามาเรียนรู้สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของสมาคมคนพิการปทุมธานีครับสมาคมคนพิการปทุมธานีนะครับใน Facebook พิมพ์เข้าไปได้เลยก็เข้าไปจองคิวใครอยากเรียนก็ไปจองคิวซ้ายหรือใครอยากจะมาเดินเล่นมาเที่ยวอะไรเงี้ยก็เรียนเชิญได้เลยอยู่ที่รังสิตคลอง2นะครับวันนี้ของเราก็หมดเวลาแล้วนะเสียดายจริงอยากจะนั่งคุยนั่งพูดเล่นกันต่อนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกมากนะครับที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับสัปดาห์หน้ามีอะไรน่าสนใจอย่าลืมติดตามชมกันด้วยวันนี้ผมแล้วก็ท่านนายกขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ